มาจบลงกันที่โออิชิอีเทอเรียมทูน่าสับกับอิคุระท้องแซลมอนนะฮะอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับที่เขาบอกเป็นเมนูจากมาสเตอร์เชฟเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นเตมากินะครับสามารถสั่งเตมากิต่างๆได้จากสเตชันตรงนี้เลยสวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะครับและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เป็นคลิปรีวิวแบบไม่ต้องพูดถึงว่าโนสปอนเซอร์คือโนเตรียมเลยดีกว่าคุณบอกเอ้ยไม่เตรียมมีกล้องเตรียมมารีวิวแต่ไม่ได้เตรียมว่ามาร้านไหนเลยครับมาเดินหาที่เซ็นทรัลพราม9ในวันนี้นะครับแล้วก็มาจบลงกันที่โออิชิอีเทอเรียมนะครับตอนนี้มีราคาเดียวคือ700กว่าบาทในราคานี้เรามาดูกันว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้เราได้กินบ้างต้องบอกอย่างงี้ครับร้านนี้คือร้านที่ฟีดแบคของผู้บริโภคเนี่ยแตกกันเป็น2เสียงมากผมเคยมาเจอทั้งดีไม่ดีถูกใจและไม่ถูกใจดังนั้นวันนี้มาแบบแรนดอมแบบสุ่มเลยนะฮะดังนั้นถ้าสมมติใครมากินวันอื่นชอบไม่ชอบเหมือนไม่เหมือนยังไงมาคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับพนักงานก็จะพาเราเดินมานะครับแล้วก็ช่วงนี้มีเมนูพิเศษด้วยก็จะเป็นเมนูจาก Master Chef เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีให้ดูด้วยแต่ว่า1คนเลือกได้1เมนูจาก2เมนูวันนี้เราเลือกมาแค่1เมนูแล้วก็จะมีใบสั่งอาหารตรงนี้นะครับสามารถเอาไปสแกนบาร์โค้ดตรงนี้สั่งอาหารที่เคาน์เตอร์ได้นะครับแล้วก็จะมีเมนูที่ไปเลือกหยิบแยกต่างหากได้เดี๋ยวไปเดินดูที่เคาน์เตอร์กันสเตชันบางอย่างนะครับก็สามารถหยิบได้อันนี้จะเป็นทาโกยากินะครับเกี๊ยวซ่าแล้วก็กุ้งเทมปุระสามารถหยิบได้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะมีซอสต่างๆมีหัวไชเท้ามีบูตะคาราชิซอสรสเผ็ดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเทมปุระตรงนี้จะมีราเมงสามารถสั่งได้เช่นกันนะฮะเขาจะมีราเมงหมูชาชูกับราเมงต้มยำกุ้งตรงนี้ที่สั่งก็คือสามารถสั่งได้นะครับสแกนออเดอร์การ์ดจากตรงนี้นะครับเราก็สแกนขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองนี้ดูชุบก็จะขึ้นมาสามารถเลือกสั่งตามจอตรงนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกของเทปันยากิต่างๆนั่นเองก็นี่จะเป็นหน้าตาเมนูนะครับที่เขาทำเอาไว้โชว์ก็ถ้าสั่งในจอเมื่อกี้ก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของอาหารที่ปรุงสำเร็จครับมีหมูผัดซอสทรัฟเฟิลมีหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ซอสเนยกระเทียมมีผักขมอบชีสอันนี้เป็นปลาต้มซีอิ๊วยูสุอันนี้คือสเตชันเครื่องดื่มนะฮะมีน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งน้ำพันธ์นะครับชาเขียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำอัดลมตรงนี้จะเป็นปลาฮาริบัตย่างซอสมิโซะชาเขียวซุกิยากิญี่ปุ่นน้ำดำก็คือสามารถสแกนสั่งได้ตรงนี้เช่นกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็คือยากิโซบะกุ้งก็คือสามารถสแกนสั่งได้ผัดผัก3ซามูไรคือดีมันก็คือผัดผักนะฮะขาเป็ดน้ำแดงหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วตรงนี้จะเป็นสเตชันผลไม้แล้วก็จะเป็นสเตชันสลัดตรงนี้จะเป็นเตมากินะครับสามารถสั่งเตมากิต่างๆได้จากสเตชันตรงนี้เลยนะครับสามารถสั่งทำสดได้ตรงนี้เขียนตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นซุปกาไข่ตุ๋นมีซุปกระเพาะปลาซุปครีมเห็ดแล้วก็ซุปมิโซะซาชิมิต่างๆนะครับมีปวดอลาสก้ามีไข่หวานหน้ามีหอยปีกนกมีแซลมอนมีซาบะนะฮะส่วนนี้จะเป็นแซลมอนแลบางซอสทอนสึมีท้องแซลมอนสามารถหยิบได้ตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็นี้จะเป็นเหมือนยำปลาดิบรวมแล้วจะมีกุ้งแล้วก็มีซูชิโรลต่างๆตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสเตชันคากิโกรินะฮะแล้วก็จะมีไอศครีมสามารถสั่งกับพนักงานได้แล้วก็ของหวานในตู้ของหวานในตู้มีหลากหลายนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษที่มีช่วงนี้ตักอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับแกะตะเกียบออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตะเกียบแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะฮะเราจะขอเริ่มจากอันนี้คือสแกนสั่งในโซนซูชินะครับก็จะเป็นทูน่าสับกับอิคุระนะฮะอิคุระก็คือไข่ปลาแซลมอนแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆเลยทูน่ามีความนวลๆเนียนๆละลายหายไปเลยนะครับเนื่องจากเขาสับมาแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะมันเยอะนะกลิ่นทูน่าไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากตัวอิคุระเนี่ยมีรสเปรี้ยวอ่อนๆนะฮะแล้วก็มีตัดด้วยความหอมของใบชิโซะนะครับตรงนี้ขึ้นมาด้วยมันเลยทำให้มีหลากหลายกลิ่นนะฮะแต่รสชาติไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับท้องแซลมอนนะฮะมีมะนาวแปะมาด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้ก็คือสามารถหยิบได้เลยลื่นนุ่มมังมาดูซาชิมิกับซูชิบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากทูน่าก่อนนะฮะทูน่านี่ชมพูเลยนะเป็นทูน่าแบบตัวเดียวกันที่สับมาแบบนี้นะฮะนุ่มเคี้ยวขาดง่ายไม่ได้มีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ได้หนักมากทันมาเอาเป็นหอยปีกนกมีความลื่นหนึบๆนิดนึงกลิ่นหอมอ่อนๆ นะครับค่อนข้างอ่อนเลยนะครับกลิ่นหอยปีกนกของอันนี้เคี้ยวขาดง่ายนะฮะอันนี้เป็นซาบะดองด้านบนเหมือนลนไฟมาด้วยนิดนึงมีความเส้นๆด้านล่างมีความฉ่ำตรงกลางหนานุ่มได้เคี้ยวนิดนึงรสชาติอมเปรี้ยวมาเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแซลมอนธรรมดาแปะวาซาบิไปนิดนึงนะครับใครที่เป็นสายแปะวาซาบิลองคอมเมนต์มานะใครเป็นสายวาซาบิที่ละลายไปในโชยุบอกเราหน่อยลื่นนุ่มมันตรงนี้เขาหั่นติดบราวคือส่วนสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะมีความหนืดมากกว่าตรงอื่นนะครับนิดนึงอันนี้จะเป็นปวดอลาสก้าไม่มีปวดธรรมดาแล้วมีแต่แบบนี้กับแบบนี้มันหวานกว่าจริงๆแหละไข่หวาน
ค่อนข้างจับตัวไปเลยเยอะเดียวความหวานขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นแซลมอนเบิร์นนะฮะด้านบนท็อปด้วยมายองเนสแล้วก็อิคุระนิดหน่อยนะฮะข้าวค่อนข้างเยอะความเค็มความมันความครีมผมไม่ต้องเน้นขึ้นมาก่อนเลยอิคุระไม่รู้สึกเท่าไหร่แล้วก็ได้ความนุ่มของแซลมอนนะครับแซลมอนไม่ได้เละไปเลยอันนี้คือปลาไหลนุ่มดีเหนียวตรงหนังนิดหน่อยมีความเป็นเส้นเล็กน้อยแต่เคี้ยวขาดง่ายมีรสชาติหวานอ่อนของซอสคาบายากิขึ้นมาเทปันยากิเราสั่งเนื้อมานะครับอยากลองมีส่วนที่ติดกันและมีส่วนที่ตัดขาดนะฮะโดยส่วนใหญ่จะติดกันเนื้อนี่ค่อนข้างเวลดันไปเลยอารมณ์จะค่อนข้างเป็นเนื้อทอดธรรมดาเลยไม่มีความมีเดียมเท่าไหร่แล้วก็กลิ่นเนื้อหอมปานกลางไม่ได้หอมชัดมากนุ่มแต่ต้องเคี้ยวให้ถูกแนวถ้าเคี้ยวผิดแนวเนี่ยติดฟันเอาง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นเตมากินะครับเราเลือกเป็นเตมากิปูนิ่มมาด้านบนเขาก็จะท็อปไข่กุ้งให้ปริมาณเยอะๆจุกๆแบบนี้เลยนะฮะชิมดูสิความกรอบจะมาจากผักค่อนข้างเยอะได้ความเค็มของมายองเนสขึ้นมาความครีมของมายองเนสแล้วก็มีกลิ่นหอมของปูนิ่มนิดนึงมันเป็นฟิลกลิ่นหอมของทอดอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับที่เขาบอกเป็นเมนูจาก Master Chef เลยนะฮะเขาใช้หมึกทาโกนะฮะมาปรุงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเมนูนี้เป็นเมนูที่ท้าทายเพราะว่าหมึกทาโกเนี่ยเป็นอะไรที่มันทำเข้าเนื้อยากมากนะฮะด้านบนโรยด้วยปลาคัตสึโอะแห้งมาค่อนข้างนุ่มมีหนึบนิดหน่อยรสชาติดีนะตัวซอสของเขาเนี่ยมีความหวานอมเปรี้ยวด้วยอันนี้รสชาติดีครับเราได้ความหอมหอมเยอะมากเลยกิ้งมาดีอันนี้นะฮะไปดูซูชิเพิ่มมานะครับอันนี้เป็นเทมปุระโรนะฮะตรงกลางเนี่ยเป็นเทมปุระแหละนะฮะด้านนอกก็คลุกไข่กุ้งตัวกุ้งไม่ได้รู้สึกมากมันได้กลิ่นของทอดตรงกลางข้าวเรียงเม็ดสวยอันนี้เป็นอารมณ์ประมาณของเกาหลีมีปูอัดมีผักฟักเกาหลีเลยมีความผักสดๆซอสหวานขึ้นมาผัดด้วยเผ็ดแบบทื่อๆแบบสไตล์โคจูจังแบบนั้นนิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรทูน่าหรือเปล่าทูน่าหรือแซลมอนสับด้านบนเป็นโฮตเตเล็กน้อยน่าเป็นแซลมอนรสชาติไม่ได้หนักมากรสชาติอ่อนๆตัวโฮตเตแทบไม่ได้รู้สึกนะครับแล้วก็มีความหวานขึ้นมาเล็กน้อยเบาๆมีความหอมของแซลมอนเบาๆนิดนึงนี่อันนี้เป็นแซลมอนแร่บางนะฮะเราราดซอสที่อยู่ข้างมาเลยคิดว่าน่าเป็นพอนสุเป็นพอนเสิร์ฟมีความเปรี้ยวขึ้นมาแล้วแซลมอนก็ลายสวยดีนะครับโดนฟอสเยอะเปรี้ยวอะขึ้นมาชัดมากรสชาติพอนเสิร์ฟค่อนข้างจัดเลยนะฮะส่วนนี้เป็นทูน่ากับแซลมอนยำแบบน่าจะเป็นสไตล์ยำไทยเพราะว่ามีตะไคร้เข้ามาด้วยแบบนี้จัดจ้านเลยเผ็ดนำขึ้นมากลิ่นความเปรี้ยวขึ้นมานี่ตากับเหยื่อนิดหนึ่งหอมตะไคร้ขึ้นมาอารมณ์กินปลานึ่งมะนาวฟิลนั้นเลยกินต่อๆเนี่ยหน้าร้อนขึ้นมาเลยนะฮะความพลาดของเราคือความขี้เกียจนะฮะในการที่ตักทุกสิ่งอย่างมาในจานเดียวกันนะซอสมันเลยผสมกันไปนิดนึงนะครับเอาทาโกยากิก่อนที่รอดปลอดภัยจากซอสอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รอดนะฮะไม่รอดแล้วชอบของร้อนผ่านเลยเพราะว่าเขาทำวางไว้เนาะแต่ปลาหมึกอะข้างในอะเยอะแล้วแป้งด้านนอกคือแป้งด้านนอกด้านในคือความนุ่มเลยไม่ได้เป็นแป้งที่กรอบตัวซอสก็มีความเค็มครีมหวานตัดเค็มนิดนึงอ่ะอันนี้เกี๊ยวซ่ายังมีความกรอบอยู่ไฟเค็มอ่อนกรอบมันคือตรงขอบที่เหลือนุ่มมีความหอมแบบหอมเหมือนน้ำมันงานนิดนึงเทมปุระกุ้งก็ไซส์ประมาณนึงนะครับอมน้ำมันเล็กน้อยตอนที่ไปตักอันนี้มันอุ่นเพราะว่าเพิ่งมาเสิร์ฟด้วยไม่รู้มองเห็นไหมยังมีควันขึ้นมาอยู่ก็คือของทอดแหละถ้าอยากดูก็คือต้องจ้องอันนี้คือหมูผัดซอสทรัฟเฟิลฮะเมื่อกี้ตอนที่เปิดฝาแล้วตักเนี่ยกลิ่นทรัฟเฟิลขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติมันคือหมูผัดขิงแต่เอาความเผ็ดของขิงออกแล้วกลิ่นทรัฟเฟิลใส่เข้าไปแบบนั้นเลยหวานๆอันนี้หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ซอสเนยกระเทียมแยกออกจากฝาแป๊บนี่ตัวหอยมีความเด้งดิเด้งแล้วนุ่มนะไม่มีฝนที่เละแล้วกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมเนยกระเทียมขึ้นมาแบบสมดุลทั้งเนยทั้งกระเทียมเพราะว่าไม่มันมากไม่เลี่ยนมากอาจจะเพราะกินแค่อันเดียวด้วยหรือเปล่ามันติดกับไอตัวเอ็นที่ฝามากเลยมีราเมงด้วยเดี๋ยวชิมราเมงคือราเมงดูดีเลยแต่ว่าความขี้เกียจของเราคือขี้เกียจไปหยิบช้อนอีกแล้วนะฮะแต่ว่าต้องชิมน้ำซุปเดี๋ยวหยิบให้ปกติเราไม่ค่อยสดน้ำซุปขอแบบง่ายๆได้ไหมด้วยความขี้เกียจของเราเดี๋ยวเรื่องหน้าตลกคือช้อนเอาไหมเค็มอ่อนหอมกลมกล่อมของซุปกระดูกหมูน่าจะซุปทงคดสึกมีสาหร่ายเล็กๆมาด้วยนะฮะและนี่คือหมูชาชู1ชิ้นไข่1ฟองสวยนะฮะเส้นราเมงเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนอกจากซุปคือเส้นด้วยนะไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวเดี๋ยวเราชิมเส้นก่อนเส้นราเมงที่นี่จะเป็นเหนียวนุ่ม
นะครับคือราเมงเนี่ยบางคนก็ชอบเส้นแข็งบางคนก็ชอบนุ่มคืออันนี้คือแล้วแต่คนนะเนาะดังนั้นเนี่ยใครชอบเส้นราเมงแบบไหนลองมาพิมพ์คอมเมนต์กันหน่อยจริงๆนี่คือชิมเมนูค่อนข้างครบแล้วเนี่ยครบไหมมีหลายอย่างที่ไม่ได้ชิมเนาะอย่างเช่นชาบูอะไรอย่างงี้สุกี้ยากิอ่ะอันนี้คือหมูชาชูนุ่มนะเค็มเด่นขึ้นมาแต่มันขึ้นมาช้าๆขึ้นมาเรื่อยๆนุ่มคือส่วนที่ใกล้ๆมันอ่ะส่วนนั้นกัดแล้วค่อนข้างละลายแต่ส่วนที่เป็นเนื้อก็คือมีให้เคี้ยวเล็กน้อยนะฮะนี่ไข่ค่อนข้างเค็มอันนี้ของหวานกระโดดมาของหวานแล้วนะฮะอันนี้เป็นเมนูพิเศษมันมีความเป็นเด้งๆแบบเนี้ยเหมือนอะไรดีอ่ะเรียกไม่ถูกแยมเขาหอมมากเลยอารมณ์แยมกุหลาบหอมกลิ่นกุหลาบขึ้นมามีรสชาติอมเปรี้ยวนิดหน่อยตรงแยมส่วนอันเนี้ยมันมีความหวานอ่อนๆเป็นกลิ่นหอมดอกไม้กลิ่นเข้าไปมีความบลูมมิ่งขึ้นมาข้างในส่วนเนี้ยคล้ายๆคาตาลาน่าไอซ์บูเล่คุณแม่ชื่อเมนูจริงๆมันคือความรู้สึกมันเหมือนชีสเค้กมากกว่าใช่รสชาติมันคือชีสเค้กไม่มีความหวานตัดด้วยเปรี้ยวด้านบนพอเขาเบิร์นมามันเลยมีกลิ่นหอมน้ำตาลไหม้ขึ้นมาอีกนิดนึงดังนั้นสำหรับเราขอสรุปคลิปที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างอิ่มแล้วสำหรับส่วนตัวเราอันนี้คือส่วนตัวล้วนๆนะครับในหลายๆเมนูเนี่ยเรารู้สึกว่าณปัจจุบันณวันนี้ที่เรามากินเนี่ยนะครับลักษณะเมนูจะค่อนข้างคล้ายอารมณ์เหมือนกับบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะฮะดังนั้นเนี่ยในความสนใจส่วนตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ค่อยสนใจตรงนี้มากเท่าไหร่แต่ว่ามีจุดเด่นในเรื่องของตัวเมนูพิเศษเนี่ยเขาเอามาเป็นตัวชูโรงได้ดีนะครับตัวปลาหมึกคาโกอันนั้นที่มากับซอสที่ปรุงโดยมาสเตอร์เชฟอันนั้นใช่ไหมที่แบบน่าจะออกแบบแหละนะฮะทำให้รสชาติของมันนะมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมานะครับอันนั้นคือได้คนละ1จานเท่านั้นนะฮะแล้วก็ของหวานก็คือทำได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบนะฮะถ้าสมมติว่าชอบมากินคอมเมนต์ได้นะครับเหมือนไม่เหมือนยังไงชอบไม่ชอบยังไงผมว่าเชื่อว่าทุกๆร้านอาหารก็จะถูกจริตใครบางคนและอาจจะไม่ถูกจริตใครบางคนเช่นกันดังนั้นเนี่ยความเห็นนะครับที่มาคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันได้นะครับก็มาพิจารณาแล้วก็ลองอ่านดูได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็จบไปที่เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดละเอียดยิบนะฮะเหมือนคนดูได้มากินเองเลยทุกวันศุกร์ตอน 1:00 นแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะฮะกับฝากช่องใหม่ด้วยนะ Everyday is Christmas นะฮะเป็นช่องไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวอันนั้นลงคลิปทุกวันจันทร์ตอน 1:00 นแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ